พระคำของพระเจ้าต่างหากวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยนะครับหัวข้อว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งการไทยการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งการไทยสําคัญเพราะมันช่วยทำให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดภาพใหญ่อง์รวมของพระคัำภีไม่ใช่ทีละส่วนทีละส่วนเพราะว่าคริสเตียนมากมายที่ผมได้สังเกตนะครับก็คือมีข้อพระค์บ้าง ข้อนุนข้อนี้ที่พวกเขารู้จักอย่างเช่นจากสรุดีจากบทอื่นๆแต่พวกเขาไม่รู้จักเรื่องราวทั้งหมดของพระคัมภีร์พระคัำพีนั้นเป็นนันพระคำเล่มเดียวมีเรื่องราวเดียวจากประถมการจนถึงวิวรอนถ้าคุณไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งการถ่ยที่เป็นเรื่องราวตลอดทั้งพระคัมภีร์เราอาจจะเอาแต่และข้อแต่และข้อมาดู นอกกรอบบริบทของมันนั้นถึงสำคัญที่เราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แห่งการไทยคืออะไรคุณอาจจะได้ได้ยินประโยคนี้มากนะคะประวัติศาสตร์แห่งการไทยซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวานเรื่องราวทั้งหมดเรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งการไทยประกอบด้วย4ส่วนนะครับ ประวัติศาสตร์แห่งการถ่มีสี่ส่วนใหญ่ๆเริ่มต้นจากการทรงสร้างจักรวาลนี้ส่วนที่2คือการล้มลงในความบาปของมนุษย์พระเจ้านั้นทรงสร้างและให้มนุษย์ปกครองแต่มนุษย์ล้มลงในความบาปส่วนที่3คือการไถ่ของมนุษย,ยชาติโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการเติมช่องว่างแรกนะครับพระเยซูคริสต เนื่องจากการล้มลงในความบาปพ,พระเจ้าจำเป็นต้องไถ่ถอนราวคืนผ่านทางพระเยซูคริสต์ส่วนที่สี่คือการไถ่นั้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยผ่านการเสด็จกลับมาณนะจุดที่เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ครับถ้าเราวาดเป็นเส้นของการเวลานะครับเราก็จะดูตรงนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การทรงสร้าง จนถึงการสำเร็จลุล่วงของการไทยอย่างสมบูรณ์สาระสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งการไทยคือไม่มีผู้อื่นใดเลยนอกจากพระเยซูคริสต์สาระสำคัญที่สุดคือพระเยซูคริสต์ประวัติศาสตร์แห่งการไทยคือประวัติศาสตร์ทั้งหมดว่าพระเจ้าทรงไถมนุษยชาติอย่างไร โดยผ่านทางพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่พระเจ้าทรงถ่ยมนุษยชาติผ่านทางพระเยซูคริสต์ประด็นประเด็นที่สองความแตกต่างระหว่างการถ่ยและความรอดคืออะไรบ้างการถ่าย Redemption ความรอด Salvation คนอาจจะคุ้นเคยกับความรอด คำศัพท์นี้มากกว่าว่าเราได้รับความรอดอย่างไรเราได้รับความรอดโดยทางพระเยซูใช่ไหมครับงนั้นความแตกต่างของสองคำนี้คืออะไรการไถ่และความรอดความรอดนั้นเป็นคําศัพท์ที่กว้างกว่าเป็นทั่วไปนะครับเป็นการที่การกระทําที่ช่วยใครให้รอดแต่การไถ่นั้นมีความหมายที่แคบและเฉพาะเจาะจงมากกว่าการไถ่นั้นเป็นการให้เห็นถึง การกระทําที่ไถ่คนออกจากพันธนาการแห่งความบาปในสมัยพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาจักรโรมนะคบมีมีทาสและทาสนั้นสามารถที่จะเป็นอิสระได้ถ้าเราจ่ายค่าค่าไถ่ให้กับพวกเขาถ้าคุณเป็นทาสและถ้ามีคนมาจ่ายราคาให้กับคุณคุณก็สามารถเป็นอิสระได้นี่แหละคือการไถ่นั้นเป็นการปลดปล่อยคน จัดการเป็นพันธนาการแห่งความบาปทุกวันนี้ที่เราเป็นทาสของความบาปใครเป็นผู้ที่ไถ่เราได้คือคนที่สามารถจ่ายราคานี้ได้ราคาค่าไถ่นะครับราคาค่าไถา่การไถ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับราคาค่าไถ่เสมอต้องมีคนจ่ายราคาการ ที่พูดถึงความรอดนั้นเป็นคำศัพท์ที่กว้างกว่าแต่ว่าการไถ่นั้นเกี่ยวข้องกับการไถ่าราคานะครับซึ่งจริงๆการไถ่นั้นเป็นคำที่ถูกต้องมากกว่าเพราะพระเยซูคริสต์ทรงไถ่าราคาให้กับเราในโรมบทที่6กข้อที่ยีค่าจ้างของความบาปคือความตายราคาที่พระเยซูจ่ายนั้นคือชีวิตของพระองค์เอง ราคาค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูทรงจ่ายราคานี้นี่แหละคือประวัติศาสตร์แห่งการไถ่มัทธิวบทที่20ข้อที่28บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะถูกปณิบัติแต่มาเพื่อปณิบัติและมาเพื่อมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ให้กับคนมากมายพระเยซูมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ให้เราเป็นอิสระนี่แหละคือความหมายของ การไถ่นั้นปราสร์แห่งการไถ่เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสมที่บรรยายถึงพระเยซูทำเพื่อเราประการที่สาม administration การบริหารจัดการนี่คืออะไรคุณอาจจะได้ยินผมใช้คำนี้พระเจ้าบริหารจัดการเรื่องการไถ่ยอย่างไรหมายความว่าอย่างไรการบริหารจัดการนั้นหมายถึงการจัดการนั่นเอง ในพระคัมภี์ภาษาอังกฤษแปลหลายหลายทางนะครับเราฉบับ NASB นะครับในคำแปลภาษาอังกฤษคำกรีกเดิมนั้นลากศัพท์ก็คำกรีกนั้นก็คือ o โคโ n o m i a เป็นคำกรีกที่พูดถึงการบริหารจัดการอยค o s เนี่ยแปลว่าครัวเรือนแปลว่าบ้านนเมียมาจากคำว่า ν ό μ ο แปลว่าบัญญัติหรือกฎระเบียบซึ่งโออิคอนอเมียหมายถึงว่าการปกครองโดยการจัดการบริหารจัดการบ้านหรือครัวเรือนซึ่งเป็นการที่ใช้ในการดูแลต่างๆเช่นบ้านของเศรษฐีก็จะมีพ่อบ้านคอยดูแลการดูแลการเป็นการบริหารจัดการจัดการให้กับบ้านของเจ้าของ ันคำนี้ออยคอนมีกล่าวโดยพื้นฐานก็คือว่าการบริหารจัดการคือการกระทําที่จัดการเรื่องราวต่าง,างๆการวางแผนจัดการต่างๆทุกๆสิ่งในโลกเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการถ่ายมนุษยสยชาติและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำนะเวลานี้พระองค์จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งเวลาพื้นที่ประวัติศาสตร์ต่างๆสถานที่เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์พระองค์จัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อการถ่ยให้กับพวกเราน,น,นั้นการเติมช่องว่างตรงนี้การบรหิหารจัดการหมายถึงการจัดการต่างๆและการนำทิศทางนำทิศทางประวัติศาสตร์เข้าสู่วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของพระเจ้า นี่แหละคือการบริหารจัดการนี่เป็นคำศัพท์ที่เราจำเป็นต้องรู้และเรานั้นจะรับความรอดได้อย่างไรความรอดมาโดยทางพระเยซูคริสต์การรู้จักกับพระเยซูวิธีเดียวที่เราได้รู้จักพระองค์คือผ่านทางพระคัมภีร์การช่องว่างตรงนี้ก็คือการจัดการของพระเจ้าประการที่สี่พระคัมภีร์ ทั้งเล่มนั้นเป็นพยานถึงพระเยซูคริสช่องว่างที่เติมคือพระเยซูคริสทั้งหมดพระคัำภีเป็นพยานถึงพระเยซูคริสเราจึงเรียนประวัติศาสตร์แห่งการไถ่เพื่อที่เราจะเข้าใจว่าพระคัมภีร์พูดอะไรบ้างประวัติศาสตร์แห่งการไถ่ช่วยทําให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ว่าเรื่องราวหลักบ,บทสรุปของเรื่องราว แห่งการถ่ายนั้นและหัวใจของบทสรุปนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่ห้าข้อสามสิบเก้าพวกท่านคนดูในพระคัมภีร์พระท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราใครคือผู้นั้นนั่นคือพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดเลยเป็นพยานเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ เราจําเป็นต้องรู้จักพระเยซูเพราะยอห์นบทที่สิบี่ข้อ6พระเยซูบอกกับพวกเขาว่าเราคือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราวิธีเดียวที่เรามาถึงพระบิดาได้ก็โดยทางพระเยซูเท่านั้นงั้นลำดับเป็นเช่นนี้นะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้พระคำผี เพราะพระคัมภีร์เป็นวิธีเดียวในการที่เราจะรู้จักพระเยซูคริสต์และเราจําเป็นต้องรู้จักพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นทางเดียวสู่ความรอดไปสู่พระเจ้าพระบิดาดังนั้นเป็นเหตุผลที่เราจําเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์แห่งการถ่ยเพราะพระคัมภีร์เป็นทางเปิดเริ่มต้นไปสู่ความรอด ในยอห์นบทที่17ข้อที่สบอกว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ที่พวกเขาจะได้รู้จักกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ส่งมาชีวิตนิรันดร์คืออะไรคือการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูไม่ได้บอกว่าเชื่อประการแรกคือเราต้องรู้จักวิธีเดียวที่เราจะรู้จักคือผ่านทางพระคัมภีร์เติมช่องว่างพระคัมภีร์ การรู้จักช่องว่างแรกครับคำที่สองก็คือพระคัมภีร์เรารู้จักพระเยซูผ่านทางพระคัมภีร์เราได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อผ่านทางพระคริสต์เอเฟซัสบทที่สองข้อ8โดยทางพระขุนเราได้รับการความรอดผ่านทางความเชื่อความเชื่อมาทางไหนโรมบทที่สิบข้อที่17บ ความเชื่อมาจากการได้ยินและการได้ยินโดยทางคำพูดของพระคริสต์ความเชื่อมาจากไหนมาจากการได้ยินพระคำเราจําเป็นต้องรวมตัวกันเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทําได้เพื่อมาฟังพระคำของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าอยู่ดีๆความเชื่อก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ ความเชื่อคนมากมายนั้นเข้าใจผิดเขาคิดว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราก็จะรอดพระคัมภีร์ไม่ได้พูดเช่นนั้นพระคัมภีร์บอกว่าวิธีเดียวสู่ความรอดคือการเชื่อในพระเยซูคริสมีความแตกต่างนะครับพระเยซูบอกว่าจงพยายามเข้าไปสู่ประตูแคบความความรอดนั้นแคบ ผมจะอธิบายนะครับว่าหมายถึงยังไงคุณสามารถเชื่อในพระเจ้าได้โดยไม่เรียนรู้พระคัมภีร์เลยคุณอาจจะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์แต่คุณยังเชื่อพระเจ้าได้อยู่โรมบทที่หนึ่งข้อยีบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่การเริ่มสร้างโลกนั้นพระลักษณะของพระเจ้าผู้ซึ่งมองไม่เห็นลิดเดชนหลันของพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์นั้นสามารถที่จะเห็นชัดเจนได้เข้าใจได้ ทุกคนจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยธรรมชาติเมื่อเราดูดูธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราจะได้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าและลิธเดชนินหลันของพระองค์ที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งอยู่รอบตัวเราเมื่อเราดูดอกไม้ที่สวยงามดูเมฆในท้องฟ้าแล้วเมื่อเราดูฝนที่ตก แล้วก็น้ําย้อนกลับไปที่ชั้นบรรยากาศอีกจะกรววลทาต่างๆทํางานอย่างไรเราดูสิ่งเหล่านี้เราสามารถตระหนักได้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเราสามารถที่จะเชื่อโดยที่เราไม่ได้อ่านพระคาแม้สักคาเดียวเลยแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับความเชื่อเช่นนี้จะไม่ได้นําสู่ความรอดคุณไม่ได้รับความรอด โดยการเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงตาที่ตามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าคุณได้รับความรอดเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์แตกต่างกันตรงไหนความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมาทรงสภาพมนุษย์และมาตายเพื่อเราคุณจําเป็นต้องเชื่อในข้อความจริงตรงนี้ คุณไม่สามารถแค่เชื่อว่ามีพระเจ้าเฉยๆต้องเชื่อว่าพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนเพื่อมาช่วยเราให้รอดถ้าคุณเชื่อในความจริงที่เป็นประวัติศาสตร์ตรงนี้คุณจะได้รับความรอดนอกจากนี้ไม่มีทางอื่นเลยที่คุณจะได้รับความรอดนั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเราจะสามารถรู้จัก และเชื่อว่ามีพระเจ้าที่สามารถช่วยคุณให้รอดได้เชื่อในพระเยซูคริสต์วิธีเดียวที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้คือผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางพระคัมเท่านั้นไม่สามารถดูที่ธรรมชาติบอกอ๋อพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ธรรมชาติไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ในยอห์นบทที่ยีข้อที่สา3สพระคัมภีร์ได้เขียนบันทึกไว้ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเขียนไว้เพื่อท่านจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าและมีความเชื่อแล้วท่านจะมีชีวิตโดยพระน,นามของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์เท่านั้นยากอบบทที่สองข้อที่19ท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งท่านก็ทําได้ดีแล้ววิญญาณชั่วก็เชื่อเช่นนั้นวิญญาณชั่วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่วิญญาณชั่วไม่ได้รับความรอด ไม่ได้รับการไถ่วิญญาณชั่วไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ความรอดมันเฉพาะเจาะจงต้องเชื่อว่าพระเจ้ามาเป็นมนุษย์เพื่อตายแทนเราตายเพื่อความบาปของเราให้เราดูอีกตัวอย่างหนึ่งของชาวอิสราเอลสองพันปีที่แล้วเมื่อพระเยซูคริสต์มาพระองค์มาที่อีประเทศอิสราเอลชาวอิสราเอลได้ต้อนรับพระเยซูก่อน แต่เพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระองค์พวกเขาจึงพินาศไปยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่11บอบอกว่าพระองค์มาสู่ประชากรของพระองค์เองและผู้ที่เป็นของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์คำถามอยู่ตรงนี้ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิสราเอลเชื่อในพระเจ้าหรือไม่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าพวกเขารักษาบัญญัติไว้ได้อย่างดีพวกเขานั้นอธิษฐานวันละสอง สองครั้งอดอาหารในช่วงระหว่างสัปดาห์พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ทุกๆุกวันสบาโตพวกเขาเข่งคัดมากในการรักษาบัญญัติของโมเสสแต่กระน,นั้นก็ตามพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูพวกเขาจึงถูกทำลายแม้ว่าเขาเชื่อในพระเจ้าก็ตามในกิจการบทที่13ข้อ21สําำหรับผู้ที่อยู่ในเยรูซาเล็ม และพวกที่อยู่ในเยรูซาเล็มไม่ได้รู้จักพระองค์หรือเข้าใจผู้เผยพระชนะที่อ่านกันทุกวันสบาโตเขาทั้งหลายเหล่านั้นทําให้คําเหล่านั้นสําเร็จโดยการพิพากษาพระองค์ชาวยิวอ่านพระคำทุกวันสบาโตแต่พวกเขาทําอะไรพวกเขายังไม่สามารถรับรู้พระเยซูได้ดังนั้นพ,พวกเขาจึงทําให้พระคำสําเร็จโดยการพิพากษาตัดสินพระองค์พระองค์มา ทนทุกข์และสิ้นพระชนพวกเขาอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจจึงได้ประหารพระองค์เสียทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาอ่านพระคัมภีร์ทุกๆสัปดาห์เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์นั่นเองพวกเขาแค่อ่านเฉยๆอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอย่างไรพวกเขาอ่านเพราะว่าพ่อแม่บอกให้อ่านคู่ครองบอกให้อ่านหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี พวกเขาก็ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เข้าใจจริงอย่างแท้จริงนี่แหละคือปัญหาหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่เจ็ดหรือและข้อที่แปแต่เราอ่านเราเกล่าวถึงพระปัญ,ญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือปัญญาที่สงซ่อนไว้นั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ก่อนประชมกันไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญ,ญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้ว พวกเขาจะไม่เอาองค์พระเป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงที่กางเขนถ้าพวกเขาเข้าใจพวกเขาก็จะไม่ฆ่าพระเยซูหมายถึงว่าพวกเขาฆ่าพระเยซูเพราะพวกเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจพระปัญญานี้พระปัญญานี้อยู่ที่ไหนสองทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบห้าได้บอกไว้บอกบอกว่า ตั้งแต่เป็นเด็กมาท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ปัญญานี้อยู่ในพระคัมภีร์ชาวยิวอ่านพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์แต่เขาไม่พวกเขาไม่เข้าใจไม่ได้รับปัญญานี้ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์พวกเขาจึงฆ่าพระเยซูพูดอีกฉางหนึ่งก็คือว่าความเชื่อของชาวอิสราเอลในสองพันปีที่แล้ว ไม่ได้อยู่บนพระคำอย่างสิ้นเชิงโดยสมบูรณ์แต่ว่าอยู่บนสิ่งอื่นพวกเขาจึงพวกเขาทำอะไรพวกเขาได้สถาปนาความชอบธรรมของพวกเขาเองขึ้นเติมช่องว่างตรงนั้นความชอบธรรมไม่ใช่ความชอบธรรมของพระเจ้าแต่เป็นความชอบธรรมของตนเองแต่พวกเขาคิดว่านั่นแหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าโรมบทที่สิบ รวมบทที่สิบข้อที่สองและข้อสาตรงนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานให้พวกเขาก็คือชาวอิสราเอลพวกเขาคือชาวอิสราเอลพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นไปตามปัญญาความรู้เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตสาห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพวกเขา ไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าผมคิดว่านี่แหละเป็นหนึ่งในข้อพระคำที่น่ากลัวที่สุดของพระคำพีเพราะคนเหล่านี้คือเปาโลรู้ว่าเขามีความร้อนหลนที่จะปฏิบัติพระเจ้าที่จะทํางานของพระเจ้าทุกๆสัปดาห์พวกเขามาคีดจักรมาปฏิบัติรับใช้ทํางานมากใหม่คิดว่าเยสนี่แหละทํางานของพระเจ้าแล้วนี่แหละเป็นความชอบธรรมแต่ว่าความล้อนหลนนี้ ไม่ได้เป็นไปตามความรู้ที่มีในพระคำของพระเจ้าพวกเขาจึงตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นอย่าแค่คิดถึงพวกเขาเท่านั้นแต่เราต้องการจะคิดถึงตัวเองด้วยในวันนี้เรารับใช้พระเจ้าเรารับใช้คริสจักรใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นไปตามพระคำของพระเจ้าตามความชอบธรรมของพระองค์ไหมตามน้ำพระัยของพระองค์ไหม หรือว่าเราพยายามที่จะตั้งความชอบธรรมของตนเองหรือเพื่อให้ตัวเองพอใจเท่านั้นฉันทำแล้วฉันดีแล้วดีมากเลยถ้ามันเป็นเช่นนั้นทั้งหมดนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลพวกเขาคิดว่าเป็นชนที่ถูกเลือกสรรแล้วพระเจ้าพอพระทัยพวกเขามากแต่ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องศึกษาพระคัมภีร์จากมุมมองของประวัติศาสตร์แห่งการไทยเราจะต้องค้นพบพระเยซูในทุกๆส่วนของพระคัมภีร์เริ่มต้นจากประชมการจนถึงวิวร์เราจะต้องสามารถพบกับพระเยซูผ่านทางพระคัมภีร์ได้แต่ชาวอิสราเอลไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงจุดนั้นได้ ประเด็นที่ห้าประการที่ห้าตัวอย่างของการตีความหมายแห่งความไทยจากเส้นทางในถิ่นชุลกันดานเราจะต้องเข้าใจตามประวัติศาสตร์แห่งการไทยผมจะใช้เรื่องราวของในการเดินทางในถิ่นทุลกันดานเราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเรารู้จักเส้นทางนี้ผมจะสรุปสั้นๆนะครับ อิสราเอลนั้นได้อยู่ในอียิปต์ในฐานะเป็นทาส400ปีนี่คืออียิปต์นะครับนี่เป็นแม่น้ำไนนี่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและนี่คือภูเขาซีนาย แผ่นดินคณาอันอยู่ด้านบนนะครับผมเขียนนอกกรอบไปนิดนึงแผ่นดินคณาอันเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในอียิปต์เป็นทาส4ี่ร้ปีและจากนั้นพระเจ้าส่งโมเสสไปช่วยปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระพวกเขาข้ามทะเลแดงไปสู่ภูเขาซีนายแล้วก็วกวนในสินทุรกันดารและไปสู่แผ่นดินคณาอันทุกคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดี นี่เป็นแค่เรื่องราวเฉยๆที่เกิดขึ้นหลายพันปีก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าเรื่องราวนี้ถูกบันทึกในฟัมพีเพราะว่ามันมีบทเรียนต่างๆสํา,าสหรับเราสอนเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งการไทยเราจําเป็นที่จะต้องค้นพบพบพระเยซูในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจําเป็นต้องพบตัวของเราในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันหมายความว่ายอย่างไรให้เรามาดูนะครับ ในเรื่องเหล่านี้ประการแรกช่องแรกที่เราเติมคืออียิปต์นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงโลกที่เสื่อมลงอียิปต์เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงโลกที่เสื่อมลงวิวณ์บทที่11อข้อที่8วิวณ์บทที่11อข้อที่8ร่างกายของพวกเขานั้นได้ วางอยู่ที่ถนนศพของเขาพระเยซูนั้นถูกตึงที่เยรูซาเลม็มแต่ว่าโดยความเล่นลับนั้นพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่อียิปต์หมายถึงว่าโลกที่เสื่อมโทรมลงโลกที่เสื่อมทรามลงนั่นเองที่ฆ่าพระเยซูอียิปเป็นดินแดนที่อิสราเอลนั้นเป็นทาสอยู่เรา เคยเป็นทาสแห่งความบาปเราเป็นทาสในโลกแห่งความเสื่อมทรามนี้โลกที่เสื่อมทรามที่เรามีชีวิตอยู่นี้นี่คืออียิปต์ประการที่สองทะเลแดงทะเลแดงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงการรับบัพติศมาให้เราดูหนึ่งโครินบทที่สิข้อที่ หและข้อ2เราไม่ต้องการให้ท่านนั้นไม่ระลึกถึงเรื่องนี้ที่บรรพบุรุษของเรานั้นอยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนและได้รับปรับติชมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกๆคนชาวอิสราเอลมีประสบการณ์ทะเลแดงแยกออกและพวกเขาเดินผ่านทะเลแดงอัครทูตเปาโลตรงนี้1,500ปี ผ่านมาได้ตีความหมายตรงนี้ว่านี่คือการรับบัพติศมาพระเจ้าทรงให้อิสราเอลทั้งหมดเลยได้รับบัพติศมาพร้อมกันทีเดียวในทะเลแดงบัพติศมาคืออะไรเราทุกคนรับบัพติศมาแล้วใช่ไหมครับบัพติศมาคืออะไรคือการที่บอกว่าเมื่อคุณรับบัพติศมานั้นในในเวลาเดิมๆสมัยก่อนนั้นก็คือ ได้รับบัพติศมาจุ่มลงไปในแม่น้ำจอแดนที่บอกว่าตัวเก่าแห่งความบาปนั้นได้ตายแล้วและเมื่อเราลุกขึ้นจากน้ำเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ความบาปทั้งหมดของเราได้ถูกการชำระล้างในแม่น้ำนั้นนั้นการรับบัพติศมาที่บอกว่าตัวตนบ,บบาปเดิมนั้นได้ตายแล้วตอนนี้เราเป็นคนใหม่การ รับปัดวิสมาในทะเลแดงนั้นพระองค์ได้บอกว่าให้ดูสิให้คันกลับไปดูตัวตนที่เป็นชาวอียิปต์ที่ตายจมอยู่ในทะเลนี่แหละนั่นเป็นตัวตนเก่าที่ตายแล้วตอนนี้เป็นคนใหม่เป็นชนชาติที่เลือกสรรไม่ใช่ทาสอีกต่อไปหลังจากผ่านทะเลแดงแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวตนเมื่อเรารับบัพติศมาอัตลักษณ์ของเราได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากคนแห่งที่เป็นคนของโลกเป็นคนเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อพวกเขาผ่านเฉลแดงเขารับบัพติศมาเมื่อเรารับบัพติศมาเมื่อผมให้บัพติศมาใครผมก็จะมีให้ประกาศว่าบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และประกาศว่าตอนนี้คุณเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ของคิสจักรการรับบัพติศมาคุณเป็นสมาชิกของคิสจักรเมื่อพวกเขาข้ามผ่านทะเลแดงแล้วพวกเขาไปที่ไหนไปสู่ถิ่นทุรกันดันนี่คือก้าวต่อไปถิ่นทุรกันดาลคืออะไรถิ่นทุรกันดาลเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงคิสจักรเติมช่องว่างตรงนี้คิสจักร ในกิจกรรมบทที่7ข้อที่38นี่แหละคือผู้ที่โมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมชนในถิ่นทุรกันดารอยู่กับทุตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพุของเราท่านได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตคำว่าชุมนุมชนตรงนี้คือคำกรีกว่าเอคริเซียหมายถึงคริสจักร ชาวอิสราเอลนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าเรียกพวกเขาว่าชุมนุมชนหรือคิสจักถิ่นทุรกันดารเล็งถึงคิสจักร40ปีในถิ่นทุรกันหยาในถิ่นทุรกันดารเชื่อมกับชีวิตแห่งความเชื่อของเราในคิสจักณนะขณะนี้เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับการฝึกฝนที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในพระเจ้า และในที่สุดหลังจาก40ปีพวกเขาข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าสู่แผ่นดินคณาอันคณาอันนั้นเป็นสนัญลักษณ์ถึงอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงให้เห็นถึงชีวิตแห่งความเชื่อตัวอย่างหนึ่งสองสามตัวอย่างนะครับที่ผมจะให้เห็นในเส้นทางถิ่นทุรกันดาลก็คือพระเยซูอยู่ในทุกๆก,ก้าวในเส้นทางเลยองค์ทรงอยู่ในทุกส่วนของเส้นทางเดินในถิ่นทุรกันดาร ให้เราดูบางส่วนของตัวอย่างนะครับมีมากกว่านี้แต่ผมเลือกบางตัวอย่างเท่านั้นประการแรกเลือดของแกปัสกาที่พวกเขาสามารถออกจากอียิปต์ได้ฟาโรห์ไม่ยอมให้พวกเขาออกไปจําได้ไหมครับพ,พระเจ้าส่งภัยพิบัติสิบประการสุดท้ายก็คือการตายของบุตรหัวปีและแต่ว่าบ้านที่มีเลือดของแกะปัสกาทาที่วงกบก็จะรอดได้ อบพยพบทที่สิบสองข้อที่13เลือดนั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราได้เห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปและจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์นี่แหละเราจึงได้คำว่าปัสกาผ่านเว้นพวกเจ้าไปนั้นเลือดของแกะนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ เลงถึงเลือดของพระเยซูคริสต์หนึ่งโครินบทที่หข้อที่เบอกว่าที่เราจะชำระเชื้อเก่าเพื่อเราจะเป็นขนมปังก้อนใหม่พระคริสต์นั้นทรงเป็นปัสกาของเราพระองค์ได้ถูกพระงทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ภัยพิบัติของอียิปต์จะไม่มีผลเกิดขึ้นกับเรา และเมื่อพวกเขาเข้าสินธุรกันดารแล้วไม่มีอาหารพวกเขาอาศัยอยู่ได้อย่างไรจากมานามานานั้นคืออะไรนั่นก็คือพระเยซูในยอห์นบท 6, ที่หกข้อที่สี่สิบแปดถึงห้าสิบพระองค์บอกว่าเราคืออาหารแห่งชีวิตบรรพุษของพวกเจ้าได้กินอาหารมานาในสินธุรกกันดารแต่พวกเขาก็เสียชีวิตนี่คืออาหารที่มาจากสวรรค์เพื่อพวกเจ้ากินแล้วจะไม่ตาย พระเยซูบอกว่าเราคือมานาที่แท้จริงจงกินพระคำของพระคริสต์นี่แหละคือมานาของเราพระเยซูอยู่ที่นั่นในถิ่นชุลกันดาลเลี้ยงดูพวกเขาด้วยพระก,กายของพระองค์เองตัวอย่างที่สามก็คือศิลาคือหินหินในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบข้อที่สี เราทุกคนนั้นได้ดื่มจากเครื่องดื่มเดียวกันมีศิลาหินที่ติดตามและหินนั้นคือพรกคริสในฉินชุลกันดามไม่มีน้ำพระเจ้าทำอย่างไรพระเจ้าทรงนำน้ำออกมาจากหินและเปาโลบอกว่าหินนั้นคือพระคริสให้เราพูดถึงเกี่ยวกับหินมี สองเหตุการณ์ในทินธุรกันดาลที่มีหินออกที่มีน้ําออกมาจากหินนะคะประการแรกที่สถานที่เรฟิดิมที่แรกครั้งแรกนั้นพระเจ้าตรัสว่าในประชมการนะคะบ,บทที่สิบสิบเจ็ดข้อที่หกจงดูเถิดเราจะอยู่ข้างหน้าเจ้าต่อหน้าหินนั้นและเจ้าจะตีหินนั้นและน้ําจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มจงตีศิลานั้น โมเสสก็ทำเช่นนั้นต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่ของอิสราเอลครั้งแรกพระเจ้าบอกว่าจงตีศิลาจงตีหินนั้นเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มนี่เป็นปีแรกของการอพยพออกมาการเริ่มต้นของเส้นทางถิ่นทุรกันดาลครั้งที่สองที่น้ำออกมาจากหินจากที่ที่เรียกว่าคาเดช ซึ่งเป็นประมาณ38ปีหลังจากนั้นคือมาสู่ช่วงปลายของเส้นทางเดินในถิ่นทุรกันดาลในกันดานวิถีบทที่20ข้อที่ข้อที่8จงถือไม้เท้าแล้วจงเรียกประชุมชุมนุมชนตัวเจ้าและอารมณนพี่ชายให้เจ้าทั้งสองพูดกับหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้มันหลั่งน้ำออกมาเจ้าจะนำน้ำออกจากหินให้พวกเขาและให้ชุมนุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่ม ครั้งที่สองนั้นเมื่อน,น้ำออกมาจากหินพระเจ้าบอกโมเสสบอกให้พูดกับหินไม่ใช่ตีหินแต่พูดกับหินนั้นแต่โมเสสทำเช่นไรโมเสสนะ่าอาจจะคิดว่ามันต่างกันอย่างไรตีหรือพูดตาบใดที่น้ำออกมาก็แล้วกันโมเสสนั้นยกมือขึ้นและตีหิน สองครั้งด้วยไม้เทา้าน้ำก็ไหลออกมาอย่างมากมายชุมนุมชนและสัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้ดื่มกันข้อที่สิบเอ็ดน้ำออกมาพ้นเหมือนกันบางคนบอกว่าพ้นถ้าออกมาตามนั้นวิธีการไม่สำคัญหรอกแต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของพระเจ้าพระเจ้าโกรธโมเสสมากในการทำเช่นนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ันเจ้าจะไม่ได้เข้าแผ่นดินคณาอันเหตุการณ์นี้โมเสสไม่ได้เข้าแผ่นดินคณาอันมันสําคัญเช่นนั้นสําหรับพระเจ้าความถามคือว่าทำไมจึงสําคัญมากน้ําออกมาก็ก็พอแล้วไม่ใช่หรอมันสําคัญตรงไหนว่าเราจะตีหรือจะพูดคำฮิบรูสำหรับหินสองคำนี้แตกต่างกันที่ r e ฟ i d i ม คำที่ใช้สำหรับหินคือ so sure, T S U R ซึ่งเล็งถึงอ่างใหญ่ที่วางบนพื้นดิน sure. so เป็นอ่างใหญ่ที่วางบนพื้นแล้วเป็นที่อ่างที่เรียบครั้งที่สองที่คาเดชคำสำหรับหินตรงนี้คือคำว่าเซล่าเป็นหินที่ ยืนตั้งขึ้นแล้วก็มีรอยแครกรอยแตกมากมายเป็นหินสองประเภทที่แตกต่างกันเซล่าหรือศิลาแตกต่างกันอย่างไรครั้งแรกนั้นเริ่มต้นการเดินทางในสินธุรักันดานครั้งที่สองมาในช่วงท้ายๆของการเดินทางเรารู้ว่าหินนั้นเล็งถึงพระเยซูและสองเหตุการณ์นี้แตกต่างกันอย่างไรครั้งแรกชัวหิน ครั้งแรกนั้นเล่งถึงการเสด็จมาครั้งแรกนั้นพระเยซูมาครั้งแรกพระเจ้าจึงบอกให้โมเสสนั้นตีหินครั้งแรกที่พระเยซูมาเพื่อทนทุกข์และสิ้นพระชนทนทุกข์และสิ้นพระชนดังนั้นพระเจ้าจึงบอกโมเสสให้ตีหิน ซึ่งให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเยซูที่มาครั้งแรกมาตายมาถูกทุกตีเพื่อเราทรงหลั่งเลือดออกเพราะความบาปของเรานั่นเป็นวัตถุประสงค์ของการมาครั้งแรกการเสด็จมาครั้งที่สองพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทนทุกข์แต่พระองค์มาเพื่อประกาศพระคำและมาพิพากษาโดยพระคำของพระองค์นั้นพันธกิจหลักครั้งที่สองที่พระองค์มาคือพันธกิจแห่งพระคำดังนั้น พระเจ้าจึงบอกให้โมเสสพูดกับหินนั้นเราสามารถมองเห็นได้ถ้าเราไม่มีมุมมองจากประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายมีหลายสิ่งในพระคัมภีร์ที่เราจะผ่านมันไปโดยไม่สังเกตหรือเราเข้าใจมันผิดนี่เป็นเหตุผลที่เราจําเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายเราต้องศึกษาพระคัมภีร์ทั้งเล่มแบบองค์รวมเป็นเล่มเดียวเป็นพระธรรมทั้งเล่มที่เล็งให้เห็นถึงพระเยซูคริส พระเยซูอยู่ในทุกส่วนในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่สาระสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งการไทยคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องอื่นดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร์จากมุมมองประวัติศษาสตร์แห่งการไทยนั้นผมจึงอธิษฐานเมื่อเราเริ่มต้นที่เราจะลงลึกในพระคัมภีร์โดยการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งการไทยวันนี้เป็นวันเริ่มต้น เราจะศึกษาตลอดทั้งปีเราจะศึกษาร่วมกันอย่าให้พลาดกันศึกษาเทิมหนึงขาดไม่ได้เกินสามครั้งนะครับถ้าคุณต้องเดินทางหรือไม่อยู่หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะร่วมออนไลน์ได้แต่เฉพาะเหตุผลนั้นเท่านั้นนะครับที่ที่ ไกลเกินไปที่จะมาร่วมประชุมที่ร่วมกันได้ผมหวังว่าในการที่จะเรียนรู้พระคำเช่นนี้จะเสริมสร้างความเชื่อของเราและชีวิตของเรานั้นจะมาสอดคล้องและจดจอด่อสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าไม่เหมือนกับชาวอิสราเอลที่ได้ตั้งความชอบธรรมของตอนเองแต่ที่เราจะสำเร็จตามพระคำความชอบธรรมของพระเจ้าให้เราอาธิษฐานด้วยกัน พระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณพระองค์อย่างมากสำหรับพระคำที่ทรงให้กับเราเป็นการนำทางในชีวิตของเราเป็นความปรัถนาของเราที่เราต้องการเรียนรู้พระคำมากขึ้นที่จะลงลึกในพระคำพีมากขึ้นและที่เราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำในพระคำของพระองค์ลูกขออธิษฐานที่พระองค์จะทรงช่วยให้เราทำเช่นนี้ได้ผ่านทางสถาบันประสา์แห่งการถ่ายนี้ ขอทรงอยู่กับเราทุกๆคนช่วยเราที่เราจะตั้งใจที่เราจะไม่พลาดเลยแม้แต่บทเรียนเดียวที่จะเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงในจิตใจที่เราจะสามารถมีประสบการณ์ที่ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อย่างมากที่พระองค์ทรงประทานพระคำให้กับเราเราขอถวายสิ่งนี้ เป็นเครื่องบูชาด้วยจิตใจยินดีหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อที่การถวายนี้จะเป็นการสิ่งที่นำพรให้กับพระองค์และคนทั่วไปขอให้พระองค์ทรงพอพระชัยการถวายนี้เพื่อการใช้ตามพะสริของพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนให้เราถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าด้วยกัน